หลังจากที่รัฐบาลเดินหน้าแจกเงินให้กับกลุ่มเปราะบางตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อวานนี้ที่ประชุมครม.ก็เห็นชอบทบทวนมติครม.เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2565เรื่องโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565โดยจะปรับรอบการลงทะเบียนจากทุก1ปีเป็นทุก2ปีเพื่อรองรับการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ที่จะมีขึ้นในเดือนมีนาคมปีหน้านี้ครับลงทะเบียนเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือปรับรอบจาก1ปีเป็นครั้งละ2ปีนะครับโดยรอบถัดไปเนี่ยก็เรียนแจ้งเลยเราจะเริ่มเดือนมีนาคมสิ้นเดือนมีนาคมปี2568นะครับก็จะเอารายการทั้งหมดประชาชนทั้งหมดเนี่ยมาร่อนตะแกรงใหม่นะครับในเรื่องที่ว่าใครอยู่ในกรอบของการที่จะได้รับการช่วยเหลือหรือไม่และก่อนที่จะมีความชัดเจนโครงการดิจิทัล Wallet Phase 2วันนี้10นาฬิกาครับนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเตรียมเป็นประธานแถลงข่าว Kick Off โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจซึ่งกิจกรรมเนี่ยจะมีขึ้นในทุกภูมิภาค5แห่งด้วยกันครับทั้งที่จังหวัดขอนแก่นลพบุรีอุดรธานีภูเก็ตและเชียงรายต่อเนื่อง5เดือนเต็มๆรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจเป็นการบูรณาการระหว่างรัฐกับเอกชนรายใหญ่เพื่อช่วยลดรายจ่ายให้กับผู้ประกอบการรายเล็กลดค่าเช่าแผงร้านค้าในพื้นที่หน่วยงานราชการและเอกชนลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนซึ่งต่อยอดจากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจแจกเงิน10,000บาทครับขณะที่นายจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็แถลงว่านายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยส่งเสริม Exclusive Concert หรือว่าการจัดคอนเสิร์ตในไทยโดยรัฐบาลจะเริ่มสนับสนุนงบประมาณปีหน้านี้รอดูเลยว่าจะออกมาเป็นยังไงหลายคนนี่คาดหวังไปถึงศิลปินระดับโลกแล้วนะว่าจะมาเปิดคอนเสิร์ตในบ้านเราหรือเปล่ายังไงเหมือนกับกรณีก่อนหน้านี้ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์สิงคโปร์ใช่ไหมครับและสวิตเพราะว่ารัฐบาลเขาก็มีการอุดหนุนในส่วนนี้ด้วยขณะที่นายสรวงศ์เทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับมีการพูดถึงความคืบหน้าโครงการแอลเหนือคนละครึ่งเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือจากคิกออฟก็คือ1พฤศจิกายนนี้ก็อีก2สัปดาห์นะครับซึ่งนอกจากขวัญและกำลังใจของคนในพื้นที่แล้วก็ยังจะดึงดูดการท่องเที่ยวในประเทศอีกด้วยส่วนการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากนง.ในวันนี้จับตากันเลยครับคุณผู้ชมครับดอกเบี้ยนโยบายจะลดหรือเปล่าลดหรือไม่ลดครับรอดูกันเพราะว่าต่างประเทศเนี่ยก็มีสัญญาณมาก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วติดตามของไทยกันนะครับขณะที่นายพิชัยชุนหวัชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมั่นใจว่าเศรษฐกิจของประเทศกำลังอยู่ในช่วงที่พร้อมจะเติบโตโดยเงื่อนไขการเติบโตที่ทุกคนกังวลก็คือภาวะเงินเฟ้อและเวลานี้ภาวะเงินเฟ้อในประเทศเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับต่ำฉะนั้นโดยหลักการแล้วจึงมีโอกาสที่จะทำให้เม็ดเงินไหลเข้ามาเริ่มที่การลดอัตราดอกเบี้ยก่อนเลยครับโดยนักวิเคราะห์นะครับทั้งหลายเนี่ยนะครับทุกคนก็เห็นว่าเศรษฐกิจประเทศเราเนี่ยมันก็อยู่ในช่วงที่พร้อมจะเติบโตนะครับแต่ว่าเราก็อยากเห็นการเติบโตเนี่ยมันเติบโตเร็วเพราะเราเติบโตต่ำมานานละทีนี้เงื่อนไขของการเติบโตนานเนี่ยที่ทุกรัฐบาลเห็นก็คือเกรงเรื่องเงินเฟ้อแต่วันนี้เราก็ดูแล้วค่าเงินเฟ้อไม่เยอะนะครับเพราะนั้นโดยหลักแล้วเราก็คิดว่านะครับก็โอกาสที่จะทำให้เม็ดเงินไหลเข้ามาเพราะว่าการลดอัตราดอกเบี้ยก็จะทำให้เม็ดเงินไหลเข้ามาและอาจจะมีผลต่อเนื่องเรื่องอื่นๆด้วยนายพิชัยยอมรับว่าไม่สามารถระบุถึงการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.ในวันนี้ได้แต่ก็คิดว่าจังหวะของการลดดอกเบี้ยเหมาะสมและก็สอดคล้องกับเศรษฐกิจที่รัฐบาลกำลังขับเคลื่อนขณะที่ศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยระบุว่าการประชุมกนง.วันนี้ครับ16ตุลาคมจะยังมีมติไม่เป็นเอกฉันท์ในการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 2.5% ต่อเนื่องแต่กนง.คงมีท่าทีผ่อนคลายต่อทิศทางนโยบายการเงินมากขึ้นโดยส่งสัญญาณเปิดโอกาสในการปรับลดดอกเบี้ยในระยะข้างหน้าและก็ความเป็นไปได้ที่อาจจะเริ่มปรับลดดอกเบี้ยอย่างเร็วที่สุด
น่าจะเป็นในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้แปลว่าศูนย์วิจัยกสิกรไทยไม่ได้คิดว่าการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินในวันนี้จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยใช่ไหมคะใช่ดังนั้นต้องติดตามนะคะวันนี้บ่ายสองน่าจะรู้กันนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วกนง.นั้นจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยหรือไม่หรือว่าคงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้ที่ระดับ 2.5% นะคะ